รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับการอยู่ร่วมกันของคนเป็นสังคมนั้นแน่นอนครับว่าก็ต้องมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปากท้องปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตปัญหาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายนะครับแต่นั่นแหละครับเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ก็จะมีฮีโร่ซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่จะลุกขึ้นมาคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยเหลือสังคมซึ่งฮีโร่เหล่านี้ก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังวิเศษจากไหนนะครับแต่ว่ามีหัวใจที่อยากจะสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและเบื้องหลังของเหล่าฮีโร่ก็มีหน่วยงานอย่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบศซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยได้รับบริการที่มีคุณภาพกับการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้ลุกขึ้นมาดูแลจัดการสุขภาพตนเองพึ่งพาตนเองได้หัวใจหลักของสบศก็คือความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับรวมทั้งการจุดประกายทางความคิดให้คนลุกขึ้นมาร่วมมือกันสร้างชุมชนของตัวเองให้มีความสุขทั้งกายใจและกระเป๋าเงินด้วยนะครับด้วยการจัดการที่เรียกว่าตำบลจัดการคุณภาพชีวิตตามรูปแบบของปัญหาสภาพความต้องการและสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ติดตามชมเรื่องราวของฮีโร่ชุมชนคนธรรมดากับการสร้างชุมชนแห่งความสุขนี้ได้ในรายการคนค้นคนวันนี้ครับนี่คือตำบลคีรีวงศ์จังหวัดกระบี่นะครับพื้นที่ชนบทที่ชาวบ้านต่างคนต่างอยู่ต่างทำมาหากินซึ่งส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำสวนปาล์มแต่ถึงแม้เป็นพื้นที่ชนบทแต่ชาวบ้านก็มีวิถีบริโภคนิยมเหมือนคนในเมืองใหญ่จึงทำให้ที่นี่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจำนวนมากนะครับทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชาวบ้านในชุมชนร่วมกันจัดทำประชาคมหมู่บ้านขึ้นเพื่อสำรวจปัญหาของชุมชนตัวเองปัญหาสุขภาพทางรปสตต้องเป็นผู้นำกับอสมช่วยกันทำประชาคมว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างการทำประชาคมชาวบ้านได้เป็นคนนำเสนอปัญหาในมุมมองของเขาเองว่าปัญหาทางด้านสุขภาพมันมีอะไรบ้างตำบลคีรีวงศ์ของเรานะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังเป็นส่วนใหญ่ก็เบาหวานหรือว่าความดันถามว่ามันมาจากอะไรอะไรพวกนี้มันก็เป็นพฤติกรรมสุขภาพค่ะสำหรับตำบลสร้างสุขของตำบลคีรีวงศ์ของเรานะคะเราเริ่มคำว่าสร้างสุขสร้างโดยการสร้างประชาชนขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อชุมชนรู้ปัญหาแล้วก็คิดการแก้ไขปัญหานะครับจึงเกิดเป็นสโลแกนและเป้าหมายของชุมชนว่าสุขกายสุขใจสุขเงินคนคีรีวงศ์สุขภาพดีซึ่งคนที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ประสานเครือข่ายต่างๆให้มาผนึกกำลังร่วมกันสร้างชุมชนสร้างสุขก็คือป้าเป็ดพินจิตบุญศรีก็บ้านเราเมื่อก่อนนะกินผักที่ว่ามาจากตลาดคนจะซื้อผักเป็นผักคะน้าผักกาดที่อะไรที่ว่าคือเขาจะซื้อมาทั้งหมดแล้วก็คือเอาไปแช่แล้วก็รู้ว่ามันมีสารพิษเนี่ยตัวปัญหาที่ป้าได้ขึ้นมาเลยก็มาช่วยกันคิดเอาไปอนามัยก็ถามว่าจะทำตรงนี้ให้มันแตกต่างได้ยังไงจะได้มีผักปลอดสารพิษก็เขาบอกป้าเริ่มต้นแตกตัวเราตอนนั้นพอเริ่มต้นจากตัวเราก็จะพยายามหาเป็นชีวภาพอะไรเข้ามาค่ะแต่แรกๆพอเริ่มทำอะไรที่มันต่างจากคนอื่นไม่มองว่าแปลกอะครับมันก็แปลกเขาก็ถามว่าได้ผลไหมคือผลได้ผลไหมเขาอาจจะเชื่อกันหลายเดือนก็เราก็มีการแจกจ่ายคนที่ไม่เชื่อคนนั้นเลยเราต้องไปหาก่อนเป็นผู้ให้ก่อนแล้วคนนั้นจะได้รับก่อนแล้วพอผลสุดท้ายคนนั้นจะมาร่วมกับเรา
ในหลายๆพื้นที่นะครับก็มักจะมีการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสามัคคีสร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชนที่นี่เขาก็มีการแข่งขันนะครับซึ่งนอกจากแข่งขันกีฬาเขาก็มีการแข่งขันอีกหนึ่งประเภทคือการแข่งขันปรุงอาหารจากผักปลอดสารพิษซึ่งนอกจากความสนุกสนานความสามัคคีที่ได้แล้วสุขภาพก็ยังดีนะครับคิดกันว่าวันที่5ของการประชุมทุกๆครั้งจะต้องนำเมนูผักมาเข้ามากบปวดกรรมการนี้ก็จะเป็นเกษตรเจ้าหน้าที่รพสตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คือพัฒนาชุมชนแล้วก็พมค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะมีการเรียนรู้เรื่องผักปลอดสารพิษด้วยค่ะคืออย่างน้อยๆเราก็ต้องเรียนรู้ได้ว่าผักตัวนี้ปลอดสารพิษหรือไม่ก็สำหรับผักปลอดสารพิษนะคะเราหยิบผักมาปุ๊บเราจะรู้ว่ามันจะมีรอยลำดำด่างด่างด่างแปลว่าไม่ใช้สารเคมีแน่นอนแล้วก็เรามีวิธีการในการตรวจโดยใช้เกลือธรรมชาติเอาผักแช่ลงไปเลยแล้วดูอะไรครับถ้าน้ำมันเปลี่ยนสีมันเป็นสีขุ่นครับแปลว่ามีสารเคมีค่ะทิ้งได้เลยใส่ปกติอันนี้ใส่ปกติค่ะคือเวลามาแข่งขันก็ต้องเช็คอันนี้ก่อนค่ะเช็คอันนี้ก่อนอันนั้นตรงนี้ได้แต้มค่ะเพราะคุณใช้ผักปลอดสารพิษค่ะก็คงจะมีเป็นต้นจากผู้นำชุมชนนะครับมีคุณเป็ดเนี่ยเขาก็ไปออกงานเรื่อยเขาก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับชุมชนก็ได้แต่กระจายได้เกิดประกายทำอะไรที่พัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่กระตุ้นให้เขารู้สึกว่าที่เขาทำเนี่ยเขามีคุณค่ามาแข่งขันกันมันจะมีประโยชน์กับเขาเองและก็ชุมชนครับหลังจากที่ป้าเป็ดลุกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนนะครับตอนนี้ชาวบ้านกว่า 70% ก็ลุกขึ้นมาปลูกผักปลูกสมุนไพรในครัวเรือนนะครับป้าเป็ดยังชวนให้ทุกคนมาปฏิวัติสุขภาพตัวเองเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนะครับก็คือไปชักชวนถึงบ้านก็มาตอนแรกๆก็นั่งพอได้ยินเสียงเพลงกระหึ่มอะไรมากๆก็ลุกขึ้นเดินพอลุกขึ้นเดินก็ทำท่าก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นพอดีขึ้นเขาจะติดใจทีนี้ก็จะมาเองแบบทุกวันค่ะแล้วขอสปอนเซอร์สนับสนุนจากหน่วยไหนมาบ้างถ้าเป็นเครื่องเสียงนี้ป้าจะขอกับสปสช.แต่ถ้าว่าเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มเป็นอะไรของกทบ.สุดท้ายสุขภาพเขาดีกันขึ้นไหมครับค่ะดีขึ้นคือตอนนี้ถ้าว่าแบบวันไหนไม่ออกกำลังกายก็มีแต่คนโทรมาถามว่าไปไหนป้าทำไมคะอะไรคะคือตรงนี้เน้นอย่างเดียวขอให้เป็นที่มีความสุขแม้จะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่ความคิดไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับป้าเป็ดเพราะตอนนี้สามารถทำให้ชาวบ้านหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพกายแล้วแต่ว่าเรื่องของเงินทองการใช้จ่ายเงินต่างๆก็ยังจำเป็นนะครับป้าเป็ดก็เลยหาวิธีการที่จะมาเสริมรายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนครับสิ่งที่ป้าเป็ดทำคือการสร้างกลุ่มอาชีพโดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นพี่เลี้ยงซึ่งก็ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นป้าเป็ดครับที่บ้านน้ำร้อนมีกลุ่มอาชีพกี่กลุ่มเจ็ดกลุ่มค่ะเจ็ดกลุ่มแล้วอย่างกลุ่มตรงนี้คือกลุ่มกระเป๋าค่ะกลุ่มกระเป๋าผ้าลิตเติ้ลดักนี้คือเราจะทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนตันตี้ดันเราให้ตันตี้เลยใครมาทำบ้างชาวบ้านนี้ก็มันเป็นบุคคลที่ว่าอยู่ในชุมชนครับเด็กไม่เคยเย็บผ้าเราก็จะมาช่วยกันสอนช่วยกันบอกฝึกเขาจ้ะแล้วขายยังไงขายของเรานั้นจะขายทางออนไลน์ขายทางเฟซทันสมัยนะเนี่ยจ้ะคือเราต้องยุค40ครับต้องให้ทันพออย่างนี้แล้วชาวบ้านได้รายได้ยังไงครับใครเย็บสวดเสร็จสามารถจะได้เลยค่ะแต่ว่าคนที่นี่นะคะบางคนก็จะเป็นประเภทที่ว่าลูกนี้โรตีให้300เขาจะแบ่งปันให้เราเลยด้วย100แล้วก็เอาไปสาธารณะอีก20 30คือเรายึดหลักคำว่าคืออยู่เหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรก็คือให้กันตลอดตำบลจัดการคุณภาพชีวิตมันก็ต้องมีความเป็นทีมมีแผนงานโครงการที่เขาคิดขึ้นมาเองไหมแล้วก็แผนงานโครงการที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยเขาได้แอคชั่นเขาได้ทำไหมแล้วก็ผลที่ได้มันเป็นอะไรเราก็มาช่วยส่งเสริมนะครับผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ความรู้ทำงานร่วมกันมีกิจกรรมมีโครงการร่วมกันอย่างเช่นเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับ
รื่องของการไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอะไรแบบนี้ครับเขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาทำในพื้นที่การรักษาการทำของมะเป็ดเนี้ยมันจะมีผลทำให้ชาวบ้านสุขภาพดีขึ้นถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะเราก็เงินในส่วนที่เราใช้ไปหาหมอใช้ค่ารถค่าอะไรไปหาหมอมันก็เหลือในส่วนนั้นนะคือมันเรามองเห็นในพื้นที่เลยว่าถ้าคนในพื้นที่อ่ะนะครับที่เขามีความสุขเขาร่วมกันทำกิจกรรมเขามีอะไรกิจกรรมอะไรเขาก็อยากจะร่วมกันอยากจะทำเป็นทีมงานเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือเขาอารมณ์ดีอ่ะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นส่วนที่ว่าสามารถจะดันทุกอย่างได้เราสามารถจะดึงทุกคนได้มันสุขที่สุดก็คือเห็นคนในชุมชนนี่รักกันแล้วก็เอื้ออาทรกันนะคะนั่นคือความสุขที่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำสวนมะพร้าวรายได้ไม่แน่นอนแต่รายจ่ายนั้นกลับมีตายตัวจึงนำมาสู่วงจรการกู้เงินกลายเป็นห่วงโซ่หนี้ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งหนึ่งในคนสำคัญที่เป็นสะพานเชื่อมให้หน่วยงานและก็ชาวบ้านช่วยกันคิดร่วมกันทำให้บ้านคลองวัวเป็นชุมชนสร้างสุขก็คือป้าเล็กณภัทรจตุรัสนะครับโดยป้าเล็กเริ่มจากการตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินครับตอนนี้เป็นเครือข่ายกับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะส่งข้อมูลให้ดูว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงมากทุกเดือนมารับฝากเงินแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เราเองเราก็เอาความรู้มาให้เขาด้วยการระมัดระวังที่จะมีคนมาหลอกลวงออกเงินกู้นอกระบบพวกอะไรเนี่ยเราไม่ใช่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุกวันแล้วมีรายได้ทุกวันชาวสวนบางทีอาทิตย์บางทีเดือนบางที2เดือนแต่เราจ่ายเขาต้องจ่ายทุกวันจะเอาตรงไหนก็บอกให้เขาฟังเนี่ยมะพร้าวมันไม่ได้ขายได้ทุกวัน2เดือนครั้งนึงเงินเหลือ 40,000 จะต้องเก็บไว้เป็นค่ากินอีก2เดือนเอ๊ะถ้าเป็นเราไปยืมตรงนั้นเรามีเงินในหมู่บ้านเราเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านแต่กองทุนหมู่บ้านที่จะมายืมได้กู้ได้เขามีระเบียบว่าต้องออมออมคือการสร้างวินัยการเงินออมเพื่อให้เห็นว่าเรามีเงินออมที่สามารถคืนให้กับเงินที่เรากู้ได้ครับสอนให้ออมสอนให้รู้จักเก็บไอ้บัญชีครัวเรือนมีด้วยไหมครับมีค่ะมีบัญชีครัวเรือนมันจะมีสองชนิดบางคนเนี่ยจะไม่จดรายได้ไม่เอามาบอกเพื่อนจะจดแต่รายจ่ายพี่ก็บอกไม่เป็นไรเพราะรายจ่ายมันจะทำให้เธอรู้ว่าเธอต้องใช้เท่าไหร่ขอให้ทำก่อนเถอะฉะนั้นมันจะมีคนทำบัญชีคือมีคนทำแต่รายจ่ายแต่ก็มีบางคนทำทั้งจ่ายทั้งรับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังในยุคสมัยนี้ทุกอย่างต้องใช้เงินต้องยอมรับเลยว่าคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้เงินไม่ได้หมายความว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องมีเงินก็ได้ไม่จริงนะคะเพราะว่าเรายังต้องพึ่งพาภายนอกอยู่อีกหลายอย่างแต่ทำอย่างไรให้รู้จักบริหารจัดการเงินของเราได้เพราะฉะนั้นที่เล็กชวนพวกเราว่าเราไม่ใช่คนเงินเยอะเราเงินน้อยแต่ถ้าเราฝากให้ทุกเดือนเล็กบอกว่าให้อดออมมาเดือนนึงเอามาออมเดือนละ50หรือว่า100นึงก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีมากเราก็ออมมากเรามีน้อยเราก็ออมน้อยทุกเดือนแล้วปีนึงมันก็จะได้เยอะเองปีนึงก็ถ้าเรา300แล้วก็ปีนึงเราก็ได้10เดือนเราก็ได้3,000ถ้าเราจะทุนละอะไรแม่ดูร้อนตังค์เนี่ยเออเดี๋ยวแม่ไปถอนออมทรัพย์ให้เราเดือดร้อนอะไรเราก็ได้มีเงินสะสมของเราเวลาเราขาดเหลือนะเราก็มาเอาตรงนี้ได้เราโดยการว่าเราไม่ต้องไปยืมใครอย่างเงี้ยดีค่ะแล้วก็อยากใจก็อยากจะทำว่าโอ้เดี๋ยวกูก็ได้ปีแล้วเงี้ยใช่ไหมใช้ให้เป็นให้รู้จักว่าเงินอันนี้สมควรใช้แล้วได้ตอบแทนมาไหมเนาะไม่ใช่ใช้แบบฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟ้อเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นทั้งด้านสาธารณสุขพัฒนาชุมชนเกษตรกศน.ด้านสาธารณสุขเวลาเขามาช่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าต้องออมแต่เขาพูดเรื่องสุขภาพไงซึ่งก็เป็นทางอ้อมอย่างหนึ่งว่าถ้าลดการใช้สารเคมีดีไหมใช้สารเคมีเดือนละ1,000ถ้าลดมาใช้แค่เดือนละ500อีก500ไปไหนก็มาที่พี่เล็กซี่มาออมซิเหมือนกันทำให้สุขภาพดีด้วยสุขภาพดี
ใจเราก็สบายมีความสุขไม่ต้องไปหาหมอแถมมีเงินเหลือเงินออมอีกนะสาธารณก็จะมาให้ตรงนี้เชื่อมเกษตรก็มาบอกมาแนะนำว่าโอ้ปลูกแต่ส้มโออย่างเดียวไม่ได้ปลูกแต่มะพร้าวอย่างเดียวไม่ได้มันก็ขูดผสมผสานสิถ้าพี่รอออมบางทีรอขึ้นมะพร้าว2เดือน2เดือนออมทีเป็นไงเราก็ปลูกอย่างอื่นเสริมปลูกกล้วยแปรรูปกล้วยแล้วก็มีรายได้เห็นไหมคะเราสร้างสโลแกนว่ามีกินมีใช้มีเก็บมีออมป้าเล็กไม่เพียงทำให้ชุมชนบ้านคลองวัวสามารถหลุดจากวงโคจรหนี้นอกระบบได้นะครับที่สำคัญยังสร้างวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆสร้างรายได้และมีหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาผนึกกำลังช่วยกันหนุนเสริมผลักดันจนเห็นผลเป็นรูปธรรมทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับที่นี่อาชีพหลักส่วนใหญ่ทำมะพร้าวทีนี้สวนมะพร้าวเราก็บอกว่าถ้าต่างคนต่างทำมันไม่สำเร็จหรอกเราต้องรวมกลุ่มมันก็เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรก็คือเอามาแปรรูปเอาเฉพาะเนื้อขายเราปอกปั๊บเราขายเปลือกได้ขายกะลาได้แยกขายเนื้อได้ขายน้ำได้ส่วนเลยมันก็เป็นการสร้างรายได้เสริมพออยู่ตัวมันก็มีเวลาคิดต่อแล้วว่าเอ๊ะเราเป็นสวนมะพร้าวเราน่าจะเสริมอะไรในสวนมะพร้าวบอกปลูกกล้วยสิฉันจะปลูกกล้วยหักมุกแล้วกล้วยหักมุกมาแปรรูปเป็นกล้วยเบรกแตกก็เป็นกลุ่มกล้วยมุกหอมกลุ่มกล้วยเข้าที่เข้าทางเสร็จผู้สูงอายุเขาก็บอกว่าเองปลูกกล้วยเยอะแยะมีใบตองเอาละข้าก็เย็บกระทงใบตองแห้งการพัฒนาชุมชนนะมันไม่มีแต่รุ่นเราหรอกมันจะต้องนึกถึงรุ่นหลังด้วยนะต่อไปใครล่ะจะมาพัฒนาต่อจากเราสิ้นพวกเราแล้วก็เลยเราต้องนึกถึงเด็กรุ่นหลังคนรุ่นใหม่อายุ30ต้นๆ เข้ามาเรียนรู้ส่งไปอบรมคณะเดียวกันเอาความรู้มาเสริมแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการเลี้ยงชนโรงของเราเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อที่จะผสมเกสรแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับการไม่ใช้สารเคมีอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งชนโรงนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนกลุ่มใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆของบ้านคลองวัวพยายามนำมาสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนจริงๆแล้วชนโรงเนี่ยมันมีมานานแล้วครับแต่คนยังไม่เห็นคุณค่าเขาอ๋อนี่เรามามาดึงขึ้นมาใช่ครับผมแล้วมันช่วยเสริมรายได้ได้ไหมช่วยเสริมรายได้ครับถ้าเดือนนึงเนี่ยคุณจะได้เงินจากตรงเนี้ย 2-3,000 บาทก็อย่างป้าเล็กเนี่ยเขาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นการนำโครงการต่างๆของทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาสู่หมู่บ้านแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเห็นผลทำให้ผมอยากเกิดการเรียนรู้แล้วก็อยากจะเอาความรู้ตรงที่ได้มาเนี่ยให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ว่าถ้าเราได้สร้างอาชีพเป็นอาชีพเสริมเนี่ยคุณก็จะมีรายได้จากการเลี้ยงชนโรงแทนที่ว่าคุณจะได้เฉพาะส้มมะพร้าวอย่างเงี้ยครับคุณก็จะมีอาชีพเสริมด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพคุณด้วยครับผมที่บอกว่าเลี้ยงชนโรงแล้วสุขภาพดีสุขภาพไม่มีสารเคมีที่คนก็ลดใช้สารเคมีไปฉีดยาเดี๋ยวชนโรงมันตายหมดก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสุขกายเมื่อพืชผลเราไม่มีสารเคมีตกค้างใครเข้ามาเห็นใครเข้ามาชมใครเข้ามาเที่ยวใครซื้อก็มีความสุขที่ได้ของดีๆเราไปสุขใจสุขใจสิเพราะเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเรารักกันเราหนุนเสริมเราช่วยเหลือกันความสุขจากการให้ที่ป้าเล็กพูดถึงนะครับก็คือนำรายได้บางส่วนจากทุกๆกลุ่มและก็แบ่งส่วนหนึ่งนะครับนำมาซื้อข้าวของเครื่องใช้เอาไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดเตียงในชุมชนครับมีคนมาเยี่ยมเยอะแยะกลุ่มอาชีพเขาพวกเรามีเล็กๆน้อยๆได้รู้ว่ามีแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำสำเร็จคนเดียวได้เลยมีผู้นำในตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลมีหน่วยงานภาครัฐเพียงแค่เขาเห็นว่าเราทำดีเรามีกลุ่มคนอยู่ในมือเราเขาเข้ามาอยู่แล้วเขาเข้ามาแล้วหนุนเสริมหนุนเสริมเราจะไม่เหนื่อยเพราะเราได้เพื่อนช่วยทำงานคือคำว่าชุมชนสร้างสุขชุมชนต้องลุกขึ้นมาทำเองผู้นำทำคนเดียวก็ไม่รอดนายกรัฐมนตรีทำคนเดียวก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านทำคนเดียวก็ไม่ได้ชาวบ้านต้องลุกขึ้นมาเองลุกขึ้นมาดูแลตัวเองทุกวันนี้ชาวบ้านในหมู่5บ้านคลองวัวเขาก้าวมาไกลมากในช่วงเวลา10ปีเขาก้าวมาไกลมากแล้วเขาสามารถคิดเองเพียงแค่เราหนุนเสริม
ไม่ต้องชี้แนะชี้นำเหมือนเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเขาคิดเองเขาลงมือทำเองผลประโยชน์ที่ได้เขาก็ได้เต็มๆมันก็ได้ครบมีเงินมีออมมีกินมีใช้มีเก็บชีวิตตรงนี้ของคนของมนุษย์ก็มีตรงนี้ได้ตรงนี้ก็พอใจแล้วถ้าป้าเล็กเป็นสะพานเชื่อมให้หน่วยงานเข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบ้านคลองบัวลุงบุญชูกรานรอดก็เป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมของคนที่ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่สังคมเมืองการใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่รวมตัวกันยากแต่เพราะมีลุงบุญชูคนที่ใช้ประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้ใหญ่บ้านมาทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมร้อยให้หน่วยงานเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนะครับให้มีการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมอายุยืนได้อย่างมีความสุขครับบางแก้วบางแก้วเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มีรพต.บางแก้วรพต.พัสดุซึ่งสองรพต.นี้ก็ขับเคลื่อนเรื่องของผู้สูงอายุไปด้วยกันทั้งท้องถิ่นเองเขาก็มีอาคารสถานที่พร้อมอบต.บางแก้วก็ขานรับช่วยในการขับเคลื่อนมีสถานที่ให้มีการห้องประชุมห้องการเรียนรู้การอบรมต่างก็มีการสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพทั่วหน้าในการที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งภาคสาธารณสุขเองทั้งภาคของพี่น้องประชาชนในชุมชนผู้สูงอายุเองการเตรียมตัวของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมาประชุมกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมอบอกแนะนำว่าการดูแลต่อไปมันไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วร่างกายเราใช้มามากแล้วมันก็ควรจะดูแลว่าเราจะทำยังไงบริหารยังไงออกกำลังกายก็ต้องดูแลตรงเนี้ยลุงบุญชูนี้ถือว่าเป็นคนต้นๆและเป็นหนึ่งในคนก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุบางแก้วด้วยศักยภาพของลุงเองที่เคยเป็นผู้นำมาก่อนแล้วก็สามารถจะดึงเพื่อนบ้านดึงผู้สูงอายุออกมาร่วมกันอย่างหลัก10หลักร้อยขึ้นมาเป็นถึงหลักพันนี่ไม่ใช่ง่ายๆโดยลุงชูพยายามที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถนะมาเป็นผู้นำกลุ่มก็พยายามช่วยกันคือเราตั้งศูนย์ขึ้นมาก็หนึ่งครับดูว่าแต่ละหมู่เขาต้องการอะไรเขาก็ตั้งมามีชมรมลีลาศชมรมออกกำลังกายชมรมบาสโลปดนตรีบำบัดการสอนเทคโนโลยีของผู้สูงอายุแล้วก็ชมรมปฏิบัติธรรมด้วยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเมื่อไหร่ได้มาพบปะได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงได้แลกเปลี่ยนกันมันก็ทำให้เขามีความสุขสุขกายใจของเขาได้เปิดเมื่อเขาเปิดออกมาปุ๊บใจเขาก็จะมีความเบิกบานส่วนเรื่องเงินก็เป็นเรื่องของผลพลอยได้เมื่อพ่อแม่มีสุขภาพกายสุขภาพใจดีลูกหลานก็ไม่ต้องมาห่วงด้านสุขภาพนะครับไม่ต้องไปเสียเงินในด้านของการรักษาแล้วผู้สูงอายุเองบางท่านหรือหลายท่านก็มาแลกเปลี่ยนเช่นเขาทำเรื่องของการห่อขนมเวลามีกิจกรรมก็ออกมาขายสุดท้ายก็ได้ทั้งความสุขได้ทั้งรายได้เล็กๆน้อยนะทั้งตัวผู้สูงอายุเองก็มีรายได้ครอบครัวก็มีโอกาสได้ทำรายได้มากขึ้นแกมองภาพกว้างคือไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุอย่างเดียวนะจริงๆแกมองกลุ่มอื่นด้วยคือทั้งเด็กทั้งคนที่อยู่ในบ้านส่งผลกระทบหมดท่านทำด้วยใจอ่ะจริงๆถามว่าฐานะท่านดีไหมดีแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้ทำไมต้องมาตรงจุดนี้เพราะว่าใจอยากช่วยเขามาหาแล้วเราก็ทำให้เขาได้แล้วก็พอใจเราก็ดูแลกันมาตลอดคือเพื่อนช่วยเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านผู้สูงอายุเนี่ยคนที่มีพลานามัยสมบูรณ์คือสุขภาพดีอายุก็จะยืนเขาก็มีความสุขเขาสุขกายสุขใจนะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องการพบปะกันก็เราก็ทำมาตลอดโดยไม่ได้ทิ้งผู้สู
ใจมากครับพอเห็นเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็สบายใจดีใจเขามีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ที่เขาทำอยู่กับเราอย่างนี้ต้องเห็นเขาบางคนก็มีอาชีพเล็กๆน้อยๆก็พอสุขเงินได้เขาก็สามารถอยู่กับครอบครัวเขายังมีความสุขเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับมนุษย์ทุกคนคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งเชื้อชาติอย่างที่ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่ที่มีชาวต่างด้าวอย่างชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่เยอะแต่พวกเขาก็ไม่เคยถูกทอดทิ้งนะครับโดยมีคนกลางคนที่คอยประสานงานเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเขาก็คือพี่สมใจเฮ้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะดูแลความสะอาดในชุมชนของเราผมเดินเลื่อนแซ่ผมเดินเลื่อนแซ่เต่าอย่านะกัมพูชาเขามาอยู่แล้วเราก็ดูแลเขาบอกเขาว่าให้ช่วยกันเก็บช่วยกันดูช่วยกันอะไรหน่อยนะถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวลูกเราจะเป็นไข้เป็นอะไรมียุงลายมีอะไรเดี๋ยวก็กัดแล้วก็จะเป็นไข้เลือดออกดูแลชุมชนหน่อยนะตำบลมันรูดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตพื้นที่นำร่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่ติดชายแดนค่ะแล้วก็สะดวกต่อการส่งขนสินค้าเข้าออกก็มีพื้นที่นำร่องเช่นจังหวัดสระแก้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดของเราเองด้วยแต่เป็นตรงนี้คือพื้นที่หมู่6บ้านร่วมสุขนะคะมีหลังคาเรือนอยู่ที่ประมาณ200หลังคาเรือนประชากร 1,200 เศษรวมทั้งต่างด้าวแล้วกำลังจัดการคุณภาพชีวิตโดยใช้ความร่วมมือกับภาคภาคีเครือข่ายท้องที่และท้องถิ่นร่วมมือกันในการค้นหาปัญหาชุมชนมีส่วนต้องหาปัญหาในพื้นที่ทางตำบลเราได้นำร่องในการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตของจังหวัดตราดด้วยแล้วรวมถึงการทำงานเรื่องของตำบลสร้างสุขสุขกายสุขใจสุขเงินซึ่งเราจะมีการดำเนินงานอยู่แต่สุขกายสุขใจสุขเงินนั้นเรามีการนำของเดิมที่ดีอยู่แล้วในชุมชนมาปรับปรุงขึ้นมาอย่างไรครับยังไงเช่นในเรื่องของการจัดการขยะขยะมีผลมากกับพื้นที่ที่นี่เนื่องจากว่าพื้นที่เราไม่มีพื้นที่ที่กักเก็บขยะได้มากเพียงพอนะคะทำให้มีการสะสมขยะในพื้นที่ชาวบ้านยังมีการเก็บขยะไว้ในบ้านเรือนอยู่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะพี่สมใจแกเพิ่งเป็นอสมได้มา3ปีโดยการมาสมัครเองนะเราไม่ได้ไปเรียกขอร้องขอมาแล้วก็พอดีชุมชนตรงเนี้ยแถวเนี้ยมีต่างด้าวค่อนข้างเยอะเราก็เลยให้ประสงค์มาช่วยมันก็ดีเขาช่วยเราสื่อสารได้เยอะเลยอะค่ะกับการเรื่องเก็บขยะเรื่องความน้ำอะไรเงี้ยเกี่ยวกับลูกน้ำอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพูดคุยกันแล้วเขาก็ทำตามอะไรเงี้ยค่ะมันง่ายกับการทำงานนะคะแล้วก็เรื่องงานอื่นๆอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นตัวสำคัญนะคะเขาก็ไปช่วยทำอาหารจัดผ้าอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับงานส่วนรวมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรอะค่ะเขาช่วยได้หมดทุกอย่างเลยอะค่ะเขามาดูแลได้เขาเป็นตัวแทนของเราได้เลยอะค่ะเดิน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 บ่อยไหมครับอาทิตย์ละครั้งบ้างบางทีก็มันขยะมันน้อยบางแล้วก็เดือนสองครั้งใช่เดี๋ยวเตาเดิมดงเดี๋ยวเตาขยะมันก็เยอะทั่วไปก็มีมากเลยมาทั้งทางทะเลมาทั้งเพ่งถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วมันจะเยอะขนาดไหนอะเนาะใช่ปัญหาเนี่ยมันแก้ยากทุกหน่วยงานก็พยายามปลูกฝังเกี่ยวกับขยะบางทีเราปลูกฝังเขาบางคนเขาก็ทำบางคนเขาก็ไม่ทำมันแล้วแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเราทำเพื่อชุมชนเผื่อมันจะดีขึ้นพอขยะไม่มีความสะอาดเข้ามาใช้ออกเราก็เริ่มลดลงเราสามารถเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เขาสามารถเปิดโฮมสเตย์มีรายได้จากการขายอาหารทะเลให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาในพื้นที่เสริมรายได้เขาไม่มีงานทำก็เรื่องแกะปูแกะอะไรนี่แหละเราก็ช่วยตรงนี้คือว่าจุนเจือเข้าไปทิ้งเราเรียกเขามาใช้งานบ้างเราก็ตอบแทนเขาด้วยเงินบ้างนี่แม่มองเขาเป็นคนต่างด้าวหรือมองเป็นคนในชุมชนเป็นมองเพื่อนบ้านในชุมชนคนที่ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากมาคือว่าเราก็
ไม่ใช่ว่าเราจะไปเห็นเข้ามาแล้วจะไปรังแกเขางั้นมันไม่ใช่สิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยไปเรื่องของเงินในกระเป๋าสตางค์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็เป็นสิ่งที่สนใจไม่ได้มองข้ามนะครับก็เลยชวนชาวบ้านในพื้นที่นะครับมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ในกระเป๋าครับคือว่าวันไหนถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปลาเยอะอันนี้เป็นปลาทำทอดมันเป็นปลาเขาเรียกเป็นปลากระจกนะแล้วก็ชวนในกลุ่มมาทำด้วยกันทำทอดมันก็ช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างทีแรกทีเดียวเราก็ทำกันกลุ่มครอบครัวทีนี้งานมันก็มีเริ่มเยอะขึ้นแบบมีปลาเยอะแล้วก็คือรวมกลุ่มกันทำมันก็เป็นอาชีพเสริมของเราที่ถ้าเกิดทำเยอะๆมันก็ได้คน200 250บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็เสร็จจะมีคนออกขายก็รายได้กับคนออกขายคนมาขูดปลาแล้วก็ให้แบ่งค่าขูดปลาเข้าไปแล้วแต่ตำแหน่งเลยแล้วแต่ตำแหน่งเพราะมันมีหลายขั้นตอนสิ่งที่พี่สมใจทำนะครับในหลายกิจกรรมแม้อาจจะไม่ใช่ผู้นำแต่ก็ทำด้วยความรักด้วยความห่วงใยคนในชุมชนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมทำให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชนอย่างบ้านไหนในชุมชนนะครับถ้ามีคนป่วยก็ลงเข้าไปดูแลไม่ได้ดูแลธรรมดานะครับเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์ให้กับครอบครัวผู้ป่วยครับผสมเป็นเหมือนแกนนำหลักในการนำบ้านเนี้ยออกไปเตือนให้กับคนอื่นได้เห็นว่าเขามีความยากลำบากแค่ไหนแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเขามากขึ้นแต่มันดีที่ว่าบ้านเขาอ่ะเขาไม่เคยร้องขอจากใครเลยนอกจากว่าแกอยากทำทุกอย่างเพื่อแกตัวแกเองดังนั้นเราจะใช้วิธีการสร้างอาชีพตอนนี้ให้ทำดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์คือเรามีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างฟรีหมดนะคะแล้วก็ทางรพ.ต.เองอ่ะจะมาขนไปส่งโรงพยาบาลให้แล้วก็มีรับจ้างซักผ้าซึ่งซักผ้าเนี่ยเราก็หาเงินไปซื้อให้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขายส่งน้ำซึ่งมีผู้ใจบุญส่งน้ำมาให้ก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายนี่ๆน้อยๆอะไรงี้ไงเพราะเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วไงเราก็อยู่อย่างที่ว่าอย่างสบายๆอ่ะรวยจนเราไม่สำคัญไงแต่เราอยากอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตบ้านปลายไงก็ไม่อยากจะมีอะไรมากมายเห็นเขาทุกข์แล้วเราเป็นไงครับเราก็เหมือนเราก็ทุกข์แทนเขาบางทีเขาก็ร้องไห้กับเราเราก็ปลอบใจว่าอย่าร้องเลยคนเราเราจะคิดอะไรมากมายนะคะเพราะมันเป็นแล้วเราต้องรับภาวะตรงนี้ให้ได้เราก็เห็นเขาเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเราก็อยากจะทำบุญตรงนี้เราต้องให้กำลังใจตัวเราเองก่อนที่แบบคนอื่นเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วไม่ใช่เขาไม่ช่วยเราเขาก็ช่วยเราอย่างพี่สมใจนี่มาช่วยพี่ได้เยอะไหมครับเยอะมากเราก็ยังเป็นแกนนำออกกำลังกายให้พี่ด้วยนะเพราะแกออกกำลังกายทุกวันเช้าเย็นแล้วก็ยังมีการเรียกชาวบ้านที่อยู่ในแวดล้อมมาช่วยกันทำการคือว่าเราเวลาเราปั่นเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆภูมิต้านทานเราก็ต้านทานขึ้นไปเรื่อยๆคือว่าไงมันดีจากเราใช่จากเราปวดขาปวดอะไรปวดคอมันก็หายไปหมดโดยที่ว่าไม่ต้องหาหมออะไรนี่ไงนี่พอแข็งแรงดีก็มีแรงไปทำงานให้ชุมชนต่อนะใช่แล้วทำไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่าเวลาไปไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่โดยที่ว่าเฉยๆอยากพักผ่อนนอนอยู่บ้านมันไม่ใช่ไงอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ทำให้เราเหมือนอยู่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์กับตัวเราเองเราก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือว่าคนที่เขาที่ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากอะไรนี่ไงเราก็ช่วยเขาได้บ้างตามอัตภาพที่เราจะต้องช่วยเขาคิดว่ามันดีมากเลยอะค่ะคืออยากให้คนแบบเนี้ยมีเยอะๆเลยอะค่ะในหมู่บ้านเราก็มีหลายคนที่แบบว่าเสียสละแบบนี้เราก็ต้องการคนที่เห็นแก่ส่วนรวมอย่างเงี้ยเยอะๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างอะมันจะดีได้มันไม่ใช่แค่คนแค่กลุ่มเดียวค่ะมันต้องคนหลายๆกลุ่มแล้วก็ต้องคนแบบนี้เยอะๆอะค่ะมันส่วนเนาะใช่ค่ะมันถึงจะทำให้หมู่บ้านของเราดีขึ้นแล้วก็แบบเป็นระเบียบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพ
ื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกลอย่างเกาะยาวใหญ่ในจังหวัดพังงาที่นี่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาขยะรวมไปถึงปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพและปัญหาปากท้องชาวบ้านนะครับถึงมีหลายปัญหาแต่ก็มีคนเข้ามาแก้ปัญหาอย่างพี่ประเสริฐบุญศพประธานอสม.คนที่เป็นแกนกลางชักชวนให้คนในพื้นที่ทั้งชาวบ้านและหน่วยงานมาช่วยกันคิดช่วยกันทำแก้ปัญหาเพื่อให้ชุมชนเล็กๆที่เกาะยาวใหญ่เป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับตอนนี้ปัญหาขยะรูปแบบการจัดการว่าขยะทั้งหมดเราเปลี่ยนเราแยกเป็น4ตัวขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายนี่พอเราแยกตอนนี้เราขยะอินทรีย์ชาวบ้านจัดการเองขยะอันตรายให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่เราจัดการอีกตัวนึงเลยขยะทั่วไปกับขยะรีไซเคิลถ้ามาได้เราลดขยะแต่ต้นทางได้ขยะทั่วไปทุกวันหน่อยมากกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมเก็บขยะในทะเลเนาะวันนี้เนาะร่วมกันระวังนักเรียนชาวบ้านเดี๋ยวอสมและมดถึงตอนเดียวกันขยะตอนนี้แต่เราจัดการเห็นชัดๆในเรื่องของการขอกวดคืนฝั่งแต่เราช่วยกันทําห่านกันตั้งถูกฝ้ายเลยครับเอกชนชาวบ้านผู้นํานําขวดอยู่ในพื้นที่ก็ยาวขึ้นไปข้างบนพร้อมกับขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลเนี่ยที่ว่าสามารถขายได้เป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยพาไปสู่มัสยิดต่อมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนณตอนนี้ที่เราทํามาประมาณรักซ่องปีถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มที่เป็นรูปธรรมที่เริ่มที่ชัดขึ้นครับเห็นสามารถลาได้จากเมื่อก่อนคุยได้จากบางคนแต่ตอนนี้คุยได้กว้างๆขึ้นครับระบบสุขภาพเรามีปัญหาเรื่องการท้องโต30ปีหลังก่อนจากนี้เรามีปัญหาว่าชาวบ้านต้องท้องโตเองเราสร้างกองทุนท้องโตผู้ป่วยฉุกเฉินก็สามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้รัฐบาลมีกองทุนสปสช.ของร่วมของรัฐบาลเดี๋ยวส่งมาที่โรงพยาบาลบางประเสริฐก็เป็นแกนนำในการช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการและดูแลสุขภาพของตนเองได้ในการออกกำลังกายเลยในการดูแลสุขภาพด้านต่างอาหารการกินดูแลผู้ป่วยติดเตียงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับท้องถิ่นร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยผู้สูงอายุแต่ถ้าเราดูว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องส่งต่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์หรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับพวกเราในตำบลเกาะใหญ่ก็รวมกันทั้งตำบลเลยครับเรียเร่ยการออกมาครัวเรือนละ100ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเลือกกับพี่น้องของเราในโรงพยาบาลท้องถิ่นทุกภาพในตำบลคืออนามัยได้มา6เบิ้นกว่าบาทเราซื้อเครื่องฟังชีพจรเด็กในครรภ์กับซื้อเครื่องวัดความดันที่วัดไข้เลือดออกได้ในอุปกรณ์อื่นๆที่เรามีการหมุนเวียนให้กับพี่น้องชายก็คือเรื่องชินเรื่องเสียงเตียงนอนลุ่มเรามีรถเข็นเรามีช่วมหนังเรามีที่เดินรับผู้ป่วยอีกหลายตัวหลาเราก็ได้จากการช่วยเหลือของพี่น้องในหมู่บ้านเดี๋ยวพอเขาไม่ใช่เลยเขามาร่วมไหวเราเอาไหวใครต้องการฉายคนต่อไปไม่ต้องซื้อครับเป็นการประหยัดเงินกับพี่น้องเราครับนี่ถ้าเก็ดวันหรือว่าถ้าฉายแล้วรับที่กับเปลี่ยนซ้ายนี่เนาะใช่ในพอเราเปลี่ยนปัญหาเรื่องของปากท้องก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พี่ประเสริฐให้ความสำคัญก็ได้ชักชวนคนในชุมชนนะครับจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาในทุกหมู่บ้านรวมไปถึงก็ยังมีการเสริมสร้างอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนและองค์ความรู้จากแรงงานจังหวัดจากกศน.จากพัฒนาชุมชนนะครับจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพที่หลากหลายจดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนาะเมื่อปี54เราก็ได้หน่วยงานของปศุสัตว์เข้ามาดูช่วยเหลือในการเวชภัณฑ์ยาอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่ว่าเราเลี้ยงแพะแล้วเราก็สมาชิกก็คิดสร้างไอเดียคิดขึ้นมาอะไรแบบนี้ว่าโครงการสัตว์ปีกโครงการคู่กระบือโครงการธนาคารต้นไม้แล้วก็โครงการพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์คือเข้ามาร่วมได้ในกลุ่มเราทุกวันที่10ของเดือนของทุกเดือนเราจะมีการประชุมแล้วก็มีการออมกันทุกอย่างที่ตั้งกลุ่มมาก็เกิดจากความเห็นอกเห็นใจกันในหมู่บ้านด้วยความลำบากของหมู่บ้านค่ะแค่สุขไม่เป็นหนี้อย่างเดียวก็มีความสุขแล้วค่ะสุขกายสุขใจ
แล้วก็นอนหลับก็สบายไม่ต้องสะดุ้งกับการที่จะมีใครมาทวงหนี้เราค่ะเกือบทุกกลุ่มที่ทำคือสร้างขึ้นมาที่เป็นหันกลุ่มจะมีบางส่วนจะหยกเอาไว้เข้าสู่กองกลางเวลามีห้านแล้วเดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวต้องใจหอบประมาทเราสามารถเดินห้านได้โดยไม่ต้องรอนไม่ต้องรอนน้อยห้านผักหลัดการจัดการสุขภาพของชุมชนเองเนี่ยไม่มีใครจะรู้ปัญหาของชุมชนเราเองเท่ากับคนในชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจัดลำดับว่าปัญหาควรจะแก้ยังไงชุมชนก็ต้องลุกขึ้นมาทำบางประเสริฐก็เป็นเกณฑ์นำทำให้ประชาชนรู้ว่าคุณค่าของคนเนี่ยมันจะต้องมีการเสียสละและการช่วยเหลือกันในสังคมในทุกๆด้านนะวันนี้ก็ทุกคนมีรอยยิ้มครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกลายเป็นปกติครับมันไม่ใช่เป็นหน้าที่เพื่อทำให้บ้านเมืองมีความสงบมีความมั่นคงในด้านการพัฒนาด้านต่างๆครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าทุกพื้นที่ย่อมจะมีปัญหาแต่ก็ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างน้อยตัวอย่างทั้ง5พื้นที่ในรายการคนรุ่นคนก็ได้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าปัญหานั้นแก้ได้โดยที่เริ่มจากตัวเราเริ่มจากคนในชุมชนนะครับและประเทศที่เต็มไปด้วยเหล่าฮีโร่คนธรรมดาอย่างเรานี่แหละครับที่จะลุกขึ้นมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเมื่อพลังของมือเล็กๆมาร่วมกันคิดช่วยกันทำผลัดกันนำช่วยกันบูรณาการยิ่งมีแรงเสริมกำลังที่แข็งแกร่งจากหลายฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงก็จะเป็นก้าวที่มั่นคงและสร้างความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่ครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ